มาเรียนกันต่อหน้า42ต่อเลยนะครับอัปบีท6นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม6นะครับนะ Writing an essay proving solution to problem นะครับแปลว่าการเขียนเรียงความนะครับนะเป็นการรวมปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับนะ Writing an essay providing solution to problems นะครับเป็นการเขียนเรียงความรวบรวมวิธีการแก้ปัญหานะครับทิปหมายถึงว่าก่อนที่จะเขียนเรียงความแบบนี้นะครับนะหัวข้อที่ต้องทำก็คือ Essay Providing Solution to Problem are pieces of writing in which we present a problem and its cause then discuss our suggestions as well as their expected result แปลว่านะครับนะการเขียนเรียงความวิธีรวบรวมปัญหาต่างๆนะครับนั้นเป็นชิ้นงานของการเขียนซึ่งจะต้องนำเสนอปัญหาและก็สาเหตุนะครับนะแล้วก็นำมาปรึกษาหรือให้คำแนะนำนะครับให้ได้ผลลัพธ์นะครับตามที่คาดหวังให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับนี่คือประโยคแรกดังนั้นแยกเป็นหัวข้อต่างๆก็คือการแนะนำก่อนนะครับ introduction การแนะนำนั้น in the first paragraph ในย่อหน้าแรกนั้นWe present the problem at its core นะครับเราควรที่จะนำเสนอถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหานั้นและสาเหตุตัวที่ครับและสาเหตุของปัญหานั้น Main body นะครับใจความหลักของเนื้อเรื่องนะครับ In the second or third the fourth paragraph ในparagraphที่2ที่3ที่4นั้น We write our suggestion and their expected result เราควรที่จะเขียนให้คำแนะนำนะครับและผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากคำแนะนำนั้น We write its suggestion and its results in separate paragraph เราควรที่จะเขียนนะครับคำแนะนำและก็ผลลัพธ์จากคำแนะนำนั้นนะครับโดยให้แยกเป็นแต่ละย่อหน้าไปนะครับหนาใหญ่รวมกัน We should link our idea using appropriate linking words เราควรที่จะเชื่อมนะครับนะความคิดของเราเข้าไปด้วยตามความเหมาะสมนะครับโดยใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมทีนี้มา conclusion นะครับก็คือบทสรุปของใจความนะครับ in the last paragraph ต้องอยู่ใน paragraph ย่อหน้าสุดท้ายนะครับ now we summarize our opinion such as they are normally written in semi-formal or formal style เราสามารถที่จะสรุปโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนะครับนะแล้วแต่เราจะใช้สไตล์ไหนนะครับDepending on who is going to read them and where they are going to be published ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะใช้เป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการนั้นอยู่ที่ว่าเราจะผลิตหรือจะพิมพ์ออกมาให้ใครอ่านนะครับนะต้องขึ้นอยู่กับผู้อ่านด้วยถ้าผู้อ่านเป็นนักธุรกิจนะครับก็ต้องเป็นภาษาทางการหน่อยแต่ถ้าผู้อ่านนะครับเราเน้นเป้าหมายเป็นคนทั่วไปก็อาจจะเป็นเซมิฟอร์มอลนะครับประมาณนั้นThey're usually found an article in magazine, newspaper, etc. ดังนั้นนะครับเราควรที่จะพิมพ์ลงในวารสารนิตยสารหรือในหนังสือพิมพ์เป็นต้น To make our pieces of writing more interesting to the reader, we can use certain techniques to start or end its success. ดังนั้นนะครับการที่จะเขียนให้ผู้อ่านนั้นมีความสนใจนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคการเริ่มต้นและการจบเนื้อเรื่องดังนี้นะครับ addressing the reader directly นะครับควรที่จะกล่าวถึงผู้อ่านโดยตรงนะครับนะ addressing the reader directly นั่นก็คือถ้าเกิด if you want to help the environment there are a lot of things that you can do เราควรที่จะกล่าวตรงเป้าหมายเลยเช่นพูดว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวิธีที่จะต้องปฏิบัติมากมายซึ่งคุณควรที่จะกระทำดังนี้ใช้ประโยคเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อ2 using a quotation วงเล็บนะครับ a sentence or a phrase from a book นะครับ a play etc นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้การอ้างอิงนะครับเช่นอ้างอิงมาจากประโยคอ้างอิงมาจากวลีจากหนังสือหรือจากละครใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับนะให้คุณ don't forget to mention the name of the person who said wrote it คือให้อ้างถึงคนที่พูดด้วยนะครับนะว่าคำพูดนั้นที่คุณก๊อปมาจากบทละครนั้นใครเป็นคนกล่าวไว้เป็นต้น As American anthropologist
Margaret Mead said เช่นนะครับคำว่าจากนักของชาวอเมริกันนะครับนะที่ชื่อว่า Margaret นะครับได้พูดไว้ว่านะครับประมาณนี้นะครับตัวอย่างนะเช่นพูดว่า we have nowhere else to go this is all we have เราไม่รู้จะไปที่ไหนดังนั้นนะครับเราควรที่จะจุดๆๆนะครับ all this all we have หรือนะครับเมื่อกี้คือนักมนุษยวิทยานะครับหนาตัวทีนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แปลให้คือนักมนุษยวิทยาของอเมริกันนะครับชื่อว่ามาร์กาเร็ตมีดนะครับหนาได้พูดไว้ว่านะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็นี่คือวิธีที่พวกเรามีหรือพวกเราจะนำเสนอประมาณนั้นนะครับแปลออกมานี่เป็นการอ้างอิงนะครับตัวอย่างข้อ2 using a rhetorical question นะครับก็คือใช้คำถามแบบเชิงวาทศิลป์คำว่าเชิงวาทศิลป์หมายถึง a question that make a statement rather than expecting an answer นั่นก็คือเป็นการถามนะครับขึ้นมาโดยที่ไม่ได้หวังคำตอบนะครับเขาเรียกว่าเชิงวาทศิลป์แล้วแต่รูปผู้อ่านจะตอบว่าอย่างไร Is it important to protect an endangered species? เช่นต้องการที่จะถามว่ามันมีความสำคัญใช่ไหมในการที่จะปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาแบบนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่หวังคำตอบนะครับนะแล้วแต่เขาจะตอบต่อไปมาดูการ analyzing model text นะครับในการวิเคราะห์แบบนะครับของบทความต่างๆการวิเคราะห์แบบของบทความต่างๆข้อหนึ่งนะครับ What words can you think of related to the title of the article นักเรียนต้องนึกถึงคำศัพท์นะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับหัวเรื่องนะครับหนาหัวเรื่องพูดเรื่องอะไรนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องก็ต้องหาคำศัพท์แบบนั้นมาข้อ B นะครับ Read the article and put the paragraph in the correct order then answer the question ดังนั้นเราลองมาเรียงนะครับหนาข้อความข้างล่างนี้กันนะครับโดยเรียงตามลำดับว่าหัวข้อไหนควรที่จะขึ้นอันดับ1 2 3 4 5เรียงไปให้ถูกต้องชื่อหัวเรื่องเนื้อเรื่องก็คือว่า How can we make our planet a safer place for animals แปลว่าวิธีหรือว่าเราสามารถที่จะทำให้โลกของเรานั้นปลอดภัยสำหรับสถานเป็นที่อยู่ของสัตว์ได้อย่างไรนี่คือหัวข้อดังนั้นเราควรที่จะเรียงปารากราฟไหนเป็นปารากราฟแรกนะครับนะก็คือนำเสนอนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาและก็สาเหตุดังนั้นนะครับก็คือข้อ4นะครับนะเรียงเป็นปารากราฟแรกเลยถามก่อนเลยนะครับนะ rhetorical นะครับเป็นการถามแบบสำนวนเชิงวาทศิลป์เลยว่าตรงนี้นักเรียนใส่เลข1นะครับนะเป็นปารากราฟแรกIs our planet a safe place for animals? ถามขึ้นมาก่อนเลยนะครับว่าโลกของเรานั้นปลอดภัยแล้วหรือยังสำหรับสัตว์ทั้งหลายแปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อธิบายต่อไปว่า unfortunately แต่ช่างโชคร้ายเหลือเกิน It doesn't seem like it มันไม่เป็นเช่นหนังที่ว่า Thousands of species have become extinct and many more are now in danger เพราะว่ามีสัตว์หลายพันนะครับสายพันธุ์มากๆที่ใกล้จะศูนย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับ extinct และก็มีอีกหลายสายพันธุ์นะครับที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์ก็คือ endangered we need to do something fast before it is too late for them แล้วก็เป็นการนำเสนอนะครับว่าเราควรที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้รวดเร็วที่สุดนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปดังนั้นย่อหน้าแรกเราเกริ่นอย่างนี้นะครับมาต่อย่อหน้าที่สองก็firstly เลยนะครับติดกันเลยนะครับหลังเลขดีหลังพยัญชนะดีให้ใส่เลข2นะครับ firstly นะครับประการแรกเลยนั่นก็คือให้เรา measure นะครับแปลว่ามาตรการนะครับนะให้เราวางมาตรการ needs to be taken to protect our worldwide มาตรการในการที่จะช่วยกันปกป้องสัตว์ป่านะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่านะครับรวมทั้งสัตว์ทั้งพืชนะครับนะ wildlifeThe destruction of threatened animals habitat should be illegal แปลประโยคนี้ก่อนนะครับนะแปลว่าการทำลายนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับนะที่ถูกคุกคามเป็นการผิดกฎหมายนะครับนะประโยคแรก
with long prison sentence for people who break this law นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดใครฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้นะครับให้พิพากษาจำคุกระยะนานเลยนะครับ sentence ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าประโยคนะครับแต่แปลว่าพิพากษาพิพากษาให้จำคุก long prison นะครับจำคุกยาวนานเลยหลายปีเลย this would protect animals and the environments they live in การกระทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้ปกป้องสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นพอไปparagraph ที่3เราไปเอา paragraph A เลยครับใส่เลข3หลังพยัญชนะ A นะครับเป็นย่อหน้าที่3นั่นก็คือ another solution is to promote education about endangered species เอาแค่นี้ก่อนนะครับแปลว่าเราควรที่จะให้วิธีการแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือควรที่จะสนับสนุนระบบการศึกษานะครับให้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับสอนให้ผู้คนเรียนรู้ถึงสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์If ถ้าหากว่า people are aware of the problem then they will buy fewer products made of natural such as warrior fur นั่นก็คือเมื่อคนเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับก็จะเป็นการเตือนนะครับไม่ให้เขานั้นไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกนะครับจากสิ่งที่ที่ทำมาจากสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เช่นงาช้างหรือว่าขนสัตว์เป็นต้นนะครับ ivory or furดังนั้นไปย่อหน้าที่4ต่อเลยนะครับย่อหน้าที่4ก็คือข้อ E ครับข้อ E เราใส่เลข4ลงไปนะครับนะนั่นก็คือ finally ประการสุดท้ายแล้วนะครับ we should create more national parks and conservation area เราควรที่จะสร้างนะครับนะสวนสาธารณะขึ้นมานะครับที่เป็นธรรมชาติและก็ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ต่างๆเอาไว้นะครับThis would allow animals to live and breed safely in their natural habitats. การที่อนุรักษ์สวนสาธารณะและก็พื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับจะช่วยให้สัตว์ป่านั้นนะครับพร้อมที่จะแพร่พันธุ์นะครับและก็เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมัน As a result นะครับด้วยเหตุผลนี้นี่เอง their numbers would increase and species would not die out.จำนวนนะครับของสัตว์เหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นและก็โอกาสที่จะตายไปนั้นก็น้อยมากคือตายไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะสูญพันธุ์นั้นน้อยมากเพราะมันมีถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นธรรมชาติพร้อมที่จะแพร่พันธุ์และก็ไปย่อหน้าสุดท้ายเลยก็คือย่อหน้าข้อ B นะครับข้อ B นี้เป็นย่อหน้าสุดท้ายก็คือย่อหน้าที่5นะครับ In conclusion แปลว่าโดยสรุปแล้วนะครับตรงนี้ผู้เขียนจะต้องออกความเห็นด้วยนะครับนั่นคือ there are many ways to make our world a better place for animals นั่นก็คือมีวิธีหลายวิธีมากๆนะครับในการที่จะรักษาฐานที่ไว้ให้กับสัตว์ต่างๆนะครับ we all need to do whatever we can นะครับนี่เป็นคำนำเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนแล้วนะครับว่าเราทั้งหมดควรที่จะทำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทำได้เป็นการนำเสนอแล้วนะครับ As Malcolm Bradbury said ตามที่ Malcolm Bradbury ได้พูดว่าเห็นไหมครับอ้างอิงมาเลยว่าใครเป็นคนพูด If you are not part of the solution you are part of the problem นะครับคำพูดนี้นะครับเป็นคำพูดที่กินใจนะครับนะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็นะครับคุณก็อย่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างปัญหาก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับนี่คือจำนวนของครูพินันนะครับดังนั้นก็จบบทความนี้เลยเรียงลำดับให้แล้วนะครับดังนั้นเรามาทำตามคำสั่งกันต่อนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I underline the topic sentence initial of the paragraph in the main body What supporting sentence does the writer give?แปลว่านักเรียนขีดเส้นใต้นะครับนะประโยคที่เป็นหัวข้อในแต่ละย่อหน้านะครับซึ่งที่เป็นสาระสำคัญหลักนะครับ main body ว่าสิ่งประโยคไหนนะครับที่เป็นการช่วยที่ผู้เขียนนะครับได้เขียนเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับในการปกป้องอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวค่อยมาตอบทีเดียวก็ล่างเลยนะครับนะตอบข้อหนึ่งก่อนดีกว่า
ดังนั้นข้อ1 นะครับตอบอย่างนี้นะครับนะประโยคที่เป็นหัวเรื่องนะครับในเนื้อเรื่องนั่นก็คือประโยคว่า firstly นะครับประการแรก mission is to be taken to protect our environment นะครับซึ่งแปลว่าออกมาตรการนะครับในการที่จะช่วยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมใจความนั้นมันซัพพอร์ตเนื้อเรื่องได้อย่างไรนะครับ supporting sentence นะครับก็คือประโยคเหล่านั้นเป็นการซัพพอร์ตเนื้อเรื่องก็คือว่า the destruction of threatened animals habitat should be illegal with long prison sentence for people who break this law เมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับนักเรียนจำได้หรือเปล่าแปลว่าการทำลายนะครับผมสัตว์ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใกล้ที่ถูกคุกคามนั้นนะครับเป็นการผิดกฎหมายนะครับนะและคนที่ทำผิดเช่นนี้นะครับทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต้องติดคุกให้ติดคุกยาวนานไปเลยนะครับ long prison นะครับนะต้องถูกคำพิพากษานะครับ sentence นะครับแล้วก็ this will protect the animals and environments they live in this หมายถึงสิ่งนี้ครับโทษทีไม่ใช่ this will ครับ this would การกระทำเช่นนี้นะครับจะช่วยให้ปกป้องสัตว์ต่างๆนะครับนะและก็สิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่เมื่อกี้ก็ได้แปลไปแล้วนะครับนะในเนื้อเรื่องมีอีกนะครับนะเช่นประโยคว่าAnother solution is to promote education about endangered species นะครับก็คือวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้การศึกษานะครับแก่ผู้คนในการเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์รายละเอียดก็คือว่า if people are aware of the problem they will buy fewer products made of material such as ivory or fur นั่นก็คือผู้คนเมื่อเรียนรู้สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับพวกเขาก็จะระมัดระวังไม่ไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับหรือของที่ระลึกที่ทำจากงาช้างและก็ขนสัตว์เป็นต้นนะครับและก็มีอีกประการหนึ่งนะครับก็คือ finally we should create more national parks and reservation area ก็คือนำเสนอนะครับว่าควรที่จะสร้างสวนสาธารณะหรืออนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ให้สัตว์เหล่านั้นนะครับอธิบายขยายความก็คือว่าการกระทำแบบนี้ would allow animals to live and breed safely in their natural habitats ก็คือช่วยให้สัตว์เหล่านั้นนะครับแพร่พันธุ์นะครับนะ breed นะครับขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยและก็มีที่อยู่อย่างเป็นธรรมชาตินะครับ natural habitat as a result ด้วยการกระทำเช่นนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์ก็คือ their number would increase นะครับจำนวนของสัตว์เหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและก็มันก็จะได้ไม่สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับนะหรือตายไปก็น้อยไปข้อที่2กันนะครับคล้ายคลึงกันเลยข้อที่2ก็ถามว่า What are the writer's suggestion อะไรเป็นคำแนะนำของผู้เขียนนะครับก็คล้ายๆกับข้อ1นะครับแล้วก็ Which link in word has he used to introduce each one แล้วก็คำเชื่อมไหนนะครับที่เป็นการเชื่อมต่อเนื่องนะครับในการให้คำแนะนำนั้นๆWhat result และก็เหตุผลอะไรผลลัพธ์อะไรที่เกิดขึ้นจากการคาดหวังจากคำแนะนำนั้นดังนั้นก็คล้ายๆกันนะครับเรามาตอบข้อ2ตรงนี้นะครับ The writer's suggestion นะครับคำแนะนำของผู้เขียนก็คือคล้ายๆกันนะครับ Firstly, mission need to be taken to protect our whole life. The destruction of threatened animal habitat should be illegal.ไปเหมือนเดิมอีกนะครับนะนักเรียนจำได้ไหมนั่นก็คือออกมาตรการนะครับในการที่จะช่วยกันปกป้องสิ่งมีชีวิตนะครับนะไม่ว่าจะสัตว์หรือป่าไม้นะครับนะที่อยู่ในป่าไวล์ไลฟ์แปลว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในป่ารวมทั้งสัตว์และพืช นะครับและการทำลายนะครับนะสารที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ถูกคุกคามนะครับต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับอธิบายความก็คือว่าการกระทำแบบนี้นะครับ We would protect animals จะช่วยให้ปกป้องสัตว์ต่างๆและก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันอาศัยอยู่คล้ายๆกันนะครับและวิธีการแก้ไขอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้การศึกษาแก่ผู้คนในการเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับ Another solution is to นะครับนี่คือคำเชื่อมนะครับนะตรงนี้คือคำเชื่อมเราก็ถามว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรนะครับนะนี่คือคำเชื่อม firstly นะครับประการแรกนะครับวิธีการแก้ไขอีกประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือผู้คนนะครับนะจะได้ระมัดระวังนะครับไม่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างหรือขนสัตว์
ประการสุดท้ายก็คือพวกเราควรที่จะสร้างนะครับนะสวนสาธารณะหรืออนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับความเชื่อมก็คือ finally ในที่สุดแล้วนะครับการทำแบบนี้ก็จะช่วยให้สัตว์ต่างๆนั้นมีที่อาศัยอยู่เพื่อที่จะแพร่พันธุ์นะครับนะ breedนะครับและก็มีที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับและผลลัพธ์ของมันนะครับก็คือทำให้เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์นั้นๆนะครับและก็ตายน้อยลงคล้ายๆกันกับข้อ1เลยไปข้อที่3ต่อนะครับเขาถามว่า How does Dr. Starch and Ant the article ก็คือนักผู้เขียนนะครับได้เริ่มคำถามแบบไหนนะครับและจบคำถามแบบไหนจบเนื้อเรื่องแบบไหนนะครับ with a rhetorical question ด้วยคำถามเชิงวาทศิลป์หรือว่าด้วยการใส่ข้ออ้างอิงนะครับ addressing the reader directly ได้กล่าวถึงผู้อ่านโดยตรงหรือเปล่า suggest another beginning or ending to essay นะหรือให้นักเรียนแสดงคำแนะนำนะครับว่าเริ่มต้นและจบข้อความแบบไหนนะครับคำตอบก็คือว่าThe writer has started the article with a rhetorical question. The writer has ended the article with a quotation. นั่นก็คือผู้เขียนนะครับได้เริ่มต้นด้วยวาทศิลป์นะครับก็คือที่ถามว่าคุณช่วยการอนุรักษ์สัตว์สิ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหรือยังนะครับนะนั่นคือวาทศิลป์ที่เขาเริ่มแล้วก็เขาเขียนลงท้ายนะครับนะเนื้อเรื่องด้วยการอ้างอิงก็คืออ้างอิงถึงนักเขียนคนหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับนะก็อ้างอิงเรียบร้อยว่าชื่ออะไรนะครับและพูดว่าอะไรแล้วก็ alternative beginning นะครับก็คือเขาใช้ทางเลือกเริ่มต้นของการเขียนนี่นะครับนะ if you think that our planet is a safe place for animals you are wrong นั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่านะครับโลกของเรานั้นปลอดภัยแล้วสำหรับสัตว์นะครับนั่นก็ถือว่าคุณคิดผิดแล้วนะครับ another alternative ending นะครับในการจบทางเลือกในการจบนะครับผม the question is คำถามก็คือว่า what are you going to do trying to preserve our planet for future generations คุณได้มีความคิดนะครับที่จะอนุรักษ์โลกของเราเพื่อ generation หรืออนุชนรุ่นต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้ให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นไปเองแล้วก็นี่ทางหนังสือคู่มือครูเขาเขียนมาอย่างนี้คุณครูก็นำมาแปลให้นะครับว่าเราควรที่จะนำเสนอนะครับนะความคิดเห็นตอนจบว่าอย่างนี้นะครับนะว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะช่วยการอนุรักษ์โลกของเราเพื่ออนุชนรุ่นต่อไป future generation นะครับเวลาว่าจบหน้า42ครับไปต่อหน้า43เลยครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอภินันต้องขอบคุณ